ความกรอบหรือความหอมเนี่ยนอกจากจะกินหอมจากแป้งก็แล้วขนมจีนทอดแล้วเนี่ยก็ได้กินหอมจากช็อกโกแลตด้วยแล้วก็หวานไม่จัดเพราะฉะนั้นเมื่อ2อย่างจิ้มทานแล้วเนี่ยผมว่าลงตัวก็คือความอร่อยเพราะฉะนั้นก็นอกจากเราได้ของดีมีคุณภาพเจาะสุขภาพแล้วยังได้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านที่พัฒนารูปแบบสินค้าและอาหารมารวมทั้งได้ความรู้จากเชฟหนุ่มคนนี้เพราะฉะนั้นขนมแค่นี้ก็เป็นขนมที่สามารถขึ้นโต๊ะที่รับแขกได้ทุกระดับคนอื่นถามคนอื่นบ้างอ่ะชาแล้วเป็นไงให้ครับในส่วนถ้าอย่างนี้แล้วในทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับในส่วนของจังหวัดมีมาตรการในการส่งเสริมยังไงบ้างครับก็ผมคิดว่าเรื่องการส่งเสริมอาชีพเนี่ยเป็นภารกิจที่หน่วยการต่างๆรวมทั้งจังหวัดก็ต้องส่งเสริมชาวบ้านอยู่แล้วแต่ที่สำคัญก็คือว่าอาชีพอาหารที่กำลังชิมกันอยู่นี่แล้วก็มาชมวันนี้ก็เป็นอาชีพที่สร้างจากภูมิปัญญาเพราะฉะนั้นจังหวัดเองก็ให้ความสำคัญต่อการที่จะสร้างภูมิปัญญาแล้วก็สร้างเป็นอัตลักษณ์ของเฉพาะถิ่นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทางนี้เองก็เป็นแนวทางที่ตรงทั้งจังหวัดตรงกับทั้งผู้ประกอบการเองแต่ชิมขันก็จะเป็นโอกาสของการที่จะสร้างรายได้แก่ชุมชนถ้าเบื่อมีการขยายออกไปนะฮะในแง่ของสาขานะฮะหรือเป็นโอกาสของการท่องเที่ยวเพราะคนมาแล้วส่วนใหญ่ก็ชอบชิมชมใช่ไหมครับการได้ชิมเนี่ยก็จะรู้ว่าเมื่อมาเที่ยวแล้วได้ชมด้วยมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาชิมด้วยเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่ามาแล้วมาอีกก็อย่างที่เพลงพะเยามาแล้วมาอีกอันนี้จะเป็นส่วนของเสริมการท่องเที่ยวครับในคนดอกคำใต้ทำงานที่บ้านไม่ต้องไปทำข้างนอกเนาะใช่ใช่